ให้ย้อนสอนหนังสือใช่แบบว่าย้อนเขาก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งไปเลยว่าแบบโอ้โหเมามันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราอะในช่วงแบบพาร์ทกลางวันอย่างเงี้ยเราก็จะมีกล่องหนังสือกล่องนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีเขาก็จะเดินมามีมามีเขาอยากให้อ่านเล่มไหนให้ฟังเขาจะหยิบมาเขาจะหยิบมาแล้วคือบางวันที่แบบไม่รู้ฮึดอะไรก็คือแบบหยิบมาเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออลูกพอก่อนไหมแต่เราก็แบบเราก็ต้องสปอยลูกไงเราก็คอแห้งบางทีแต่แบบลูกก็แบบรู้สึกแบบเขามีสมาธิอ่ะเราก็ต้องส่งเสริมเขาอะไรอย่างเงี้ยจนเขาแบบเออเขาอยากหยุดเองเราก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขาก็เลยจะเป็นคนเด็กติดบนรถก็ต้องมีหนังสือไว้อะไรเงี้ยเวลาแก้เบื่ออะไรเงี้ยเซตเซลท็อกคุยออกทะเล okay. อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซตเซลท็อกคุยออกทะเลครับรายการที่จะคุยทุกเรื่องราวประสบการณ์แรงบันดาลใจแบบไม่ออกทะเลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับครอบครัวหนึ่งนะครับผมที่มีความน่ารักนะครับแล้วในการเลี้ยงดูลูกๆนะครับผมการทำมาหากินรวมไปถึงชีวิตของวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันเจออะไรหลายๆอย่างมากมายในชีวิตของเขานะครับผมวันนี้จะมาคุยกันนะฮะมีมากันทั้งครอบครัวเลยนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวเลยดีกว่านะครับตัวเล็กเลยเริ่มจากตัวเล็กก่อนตัวเล็กชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับผมกุ้มค่ะชื่ออินซอฟค่ะอินซอฟค่ะน้องอินซอฟนะครับผมแล้วก็พิธดานะครับผมพิธดาชื่อจริงชื่ออะไรฮะชื่อจริงเลยชื่อวรัญญาวรัญญาแต่ชื่อแขกก็ชื่อนดาอาหรับนดาเอ๊ะอะไรลูกนี่อ่ะมันมีถอดให้อ่ะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะวันนี้มีเด็กก็จะแบบว่านิดนึงถอดละลูกถอดมั้ยถอดมั้ยถอดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรถุงเท้าถุงเท้าถอดหมดเลยเหรอจะถอดมาใส่ถุงเท้าไว้ดีกว่าใส่ไว้นะเดี๋ยวให้บางทักทายน้องนิดนึงครับผมนะครับสามารถกุ้งครับชื่อซูอีฟครับบางซูอีฟชื่อซูอีฟครับบางซูอีฟนะถึงชอบครอบครัวเรียกว่าเรียกเราจะเรียกครอบครัวได้ว่าครอบครัววรัญญาดาเพราะว่าเจอตามงานต่างๆก็ใช้แบรนด์ว่าวรัญญาเป็นเจ้าของเพจมากมายหลากหลายโอ้มากมายอัปเดตปีละ2เรื่องใช่ทำตามความแบบว่า อยากทำนะตอนนั้นมาเรื่อยๆเริ่มต้นจากเพจก่อนเพจชื่ออะไรเพจแรกเลยที่ทำเพจแรกที่ทำเลยจะเป็นเพจของร้านก็คือวรัญญาวรัญญาก็คือชื่อจริงชื่อวรัญญาชื่อจริงสำหรับใช่คือนดามารวมกันเป็นวรัญญาอ่าฮะตอนนั้นขายอะไรบ้างโอ้ขายทุกอย่างก็จะรู้ดีนะว่าเราขายทุกอย่างก็เริ่มก็จะเป็นผ้าคลุมผมงานแฮนด์เมดต่างๆเสื้อผ้าบ้างแรกๆเลยจะเป็นผ้าคลุมผมกับพวกงานแฮนด์กินหนมนะก็จะเป็นวุ่นวายนิดนึงนะคะอ่าฮะไม่ใช่ปกติมีเด็กมาด้วยนะก็คือขายของก่อนเริ่มตั้งแต่การขายของเป็นเมื่อขายตั้งแต่สมัยเรียนแล้วโอ้มาปลายถ้านับย้อนไปก็เป็น10 ปีเลยนะเริ่มต้นคือการขายของมันอยู่ในสายเลือดหรือยังไงโอ้มันชอบถ้าแบบว่าถ้าให้นับจริงๆก็คือแบบเคยบอกตอนเด็กๆพี่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็แบบพอไม่อ่านแล้วอ่ะเราก็ไปเอาของพี่มามานั่งอ่านเหรอเปล่าไปนั่งขายหน้าบ้านเล่มละ5 บาทโอ้โหตั้งแต่สมัยแบบเดี๋ยวเบบี้มาบอกว่าแบบว่าคือแบบไม่รู้แบบมันมาจากอะไรไม่รู้แต่คือไปเอาของพี่ที่ไม่อ่านแล้วเอามาขายเอาไปขายหน้าบ้านแบบเล่มละ5 บาท 10 บาทแล้วก็เก็บตังค์มาจะบอกว่าเป็นคนเก็บตังค์เด็กแบบเหมือนตอนเด็กๆเก็บตังค์เก่งมากแต่รู้โตมาทำไมเก็บตังค์ไม่เก่งใช้เก่งมากกว่าเก็บใช่ไหมใช่เจ้าของเพจรันดาเพจดารี่ดารี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบฟิลไปเที่ยวหรือว่ากินบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปเที่ยวคือจริงๆอยากเก็บเป็นบันทึกตัวเองนั่นแหละว่าแบบอ่านรูปภาพบรรยายว่าเราไปเจออะไรที่นั่นมีอะไรในสไตล์ของเราอะไรเงี้ยบันทึกเรื่องราวไปว่าแบบเราไปที่นี่นะมันเป็นอย่างนี้นะอะไรที่มันแบบคนที่จะไปตามเราจะต้องแบบเหมือนมีทริคอะไร หรืออะไรอย่างเงี้ยงบเท่าไหร่ซึ่งสไตล์ที่เราไปกันน่ะเราไม่ใช้งบเยอะ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบบันทึกไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราเวลามาย้อนอ่านมันก็ยิ้มดีว่าเราเจออะไรนะทริปนั้นอะไรอย่างเงี้ยในเพจวรรณดาในเพจดารีขอเถียวมีหลายเพจมากใช่มีหลายเพจจนจำไม่ได้แล้วเนี่ยเพจล่าสุดเพจชีวิตซอฟซอฟก็คือเรื่องราวของน้องอินซอฟของลูกของลูกเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีเรื่องของอาหารด้วยเล่าหน่อยเป็นยังไงใช่ก็คือพอเวลาเรามีลูกอ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนชอบเขียนครับผมถ้าสมัยก่อนถ้ายังไม่มีโซเชียลก็คือจะชอบแบบจดไดอารี่ใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้คือทำไดอารี่ขายอยู่แล้วทำสมุดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอซึ่งผมก็เป็นเหยื่อของเขามาใช่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่แบบมาปักหลักที่ร้านมากๆปัจจุบันได้เป็นโกไปแล้วเป็นซิลเวอร์ใช่ใช่เป็นเมมเบอร์คือมาอยู่กันตั้งแต่สมัยแบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยโดนหลอกตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วไม่โดนหลอกนะมาเองชอบเขียนใช่ไหมชอบเขียนใช่ก็เลยมีเรื่องราวของน้องใช่ไหมน้องอินซอฟพอเวลามีลูกปุ๊บอะเราก็อยากแบบทุกช่วงเวลาของเขาอะเราก็อยากจะแบบอะไรเกิดขึ้นกับลูกเราก็อยากทำเพจเพื่อที่จะแบบก็อยากก็หนุกเลยคืนหกแล้วหนุกอ๋อนี่แชร์กันไหมแบ่งบางได้ไหมแชร์บางได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเก็บจากพื้นได้ไหมอันนี้คืนเก็บไว้โอ้โหเก็บใส่กระเพาะเก็บเสียงเหมือนเดิมแล้วก็เอามากินเหมือนเดิมโอ้เป็นคนน่ารักมากเลยไม่เป็นไรถูนะเก็บไว้นะก็ตามสบายเขาเลยนะครับทีนี้ทำเพจ3เพจหลักๆที่เห็นอยู่มีอีกมั้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วคิดว่าอนาคตจะมีอีกมั้ยเดี๋ยวจะมีของซอฟไงที่จะทำเสื้อผ้าของซอฟอีกแต่ว่าเพจชีวิตซอฟก็นั่นแหละอย่างที่ถามก่อนหน้านี้ว่าทำอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยของน้องใช่ไหมที่น้องทานได้คือช่วงนึงคือเราแบบบันทึกเลยแบบ6เดือนแรกเขากินอะไรเราอยากจะรู้เพื่อที่วันนึงถ้าเรามีคนต่อไปอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราให้แบบเหมือนเราให้อะไรเขากินบ้างเราทำยังไงเพราะว่าเราอ่านมาเยอะมากแล้วเราก็มาทำในสไตล์เราแบบให้ดูน่ากินให้ดูแบบจนคนอ่ะเหมือนให้ความสนใจเราเยอะมากว่าทำอะไรให้น้องกินอะไรตอนนั้นเพราะเราแบบเราทำแล้วเราก็ถ่ายแล้วแบบมีเป็นบล็อกรูปนี่นั่นให้มันดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะบันทึกเป็นว่าเมนูซอฟต์เมนูซอฟต์ก็คือเพจของน้องเองเลยใช่ก็คือแบบแล้วก็จะมีแบบคลิปพ่อสอนหนังสืออันนี้กำลังจะพูดถึงอยู่เหมือนกันนะจริงๆคลิปน่ารักมากนะพูดถึงในโลกโซเชียลนะก็จะเป็นแบบว่าเราก็เลี้ยงตามความสนุกแหละเราอะไรลูกแบบแฮปปี้เราก็ทำอะไรอย่างงี้พาเขาเที่ยวเดี๋ยวให้เขาสนุกใช่ไหมจะถามคุณพ่อนิดนึงวิธีการอยู่กับลูกของเราเราเล่นอะไรกับเขาบ้างยังไงบ้างอินซอฟอย่าไปทำอะไรนะลูกบางทีเขาก็อยากจะบอกเราเองอยากจะพูดว่าความต้องการเขาอะหยิบอันนี้นะมาเอามาให้สอนมาให้เล่นพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เล่นกับเขาไปแต่ชอบอ่านหนังสือมากเลยนะเห็นว่าล่าสุดชอบเพลงชาติไทยมากชอบมากไหนอินซอฟพูดประเทศไทยสิลูกประเทศไทยกลัวไม่รู้เป็นคนไทยใช่ไหมแปดโมงต้องมายืนครบธงชาติแล้วใช่ไหมประเทศไทยหรือเปล่าประเทศไทยประเทศไทยคุณชัดกับพ่อแม่นะอีสัตว์ไหนโชว์ร้องเพลงชาติสิลูกรวมได้ทันนั่นแหละได้ชอบมากใช่ไหมเป็นเด็กๆยิ้มให้ดูหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานเออให้กล้องดูสิไหนยิ้มให้กล้องดูสิลูกยิ้มสิให้นี่ยิ้มหวานยิ้มหวานให้กล้องไหนละเนี่ยก็เขาก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคือเล่นตามภาษาของเขาใช่เขาก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเลี้ยงเขาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็คือเห็นว่าอ่านหนังสือเยอะคุณพ่อคุณแม่เตรียมเห็นว่าไปเข้าคอร์สคุณพ่อคุณแม่มาเลยก็มีแบบแค่ตามลงเน้นฟรีเราเอาเน้นฟรีโอ้ดีใช่ตรงคอนเซ็ปต์คือแบบเราอ่ะสองคนจะมีสไตล์เดียวกันคือเราจะไม่เน้นสิ้นเปลืองอะไรบางอย่างที่เป็นความรู้ที่แบบเราหาได้ที่นั่นอบรมอันนี้ที่นี่แบบอันนั้นอันนี้ที่แบบฟรีอ่ะแล้วแบบลูกได้ประสบการณ์เราได้ประสบการณ์เราจะไปหมดเลยเราจะแบบอย่างอันเนี้ยก็ไปอบรมคุณแม่นู่นนี่นั่นปกติธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบที่เขาเป็นสอนชิจิดะอะไรสักอย่างเขาก็จะมีแบบเป็นการสัมมนาฟรีซึ่งเราไปเราก็ได้ความรู้เพราะมีหมอเด็กมาพูดอะไรเงี้ยเราก็จะไปอะไรกันอย่างเงี้ยตลอดแล้วคอยหากิจกรรมให้ซอฟเขาอะไรเงี้ยครับผมที่ถามก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีน้องเนี่ยก็คือพิยดาทำงานประจำแล้วก็บางตอนอีกก็ทำงานประจำเหมือนกันใช่ไหมเวลามีน้องปุ๊บบางตอนอีกคิดยังไงทำไมถึงสู่อีฟบางสู่อีฟก็เปลี่ยนไปเรื่อยไงอันนี้ไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยโอเคเนี่ยเพิ่งตั้งวันนี้ชื่อใหม่โอเคล่าสุดเลยนะเพจต่ออีฟโอเคแซวบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสนิทกับพิยดาพอสมควรเคยตามงานก็จะขายทุกสรรพสิ่งที่ขายได้ยกเว้นเรือดำน้ำกับเครื่องบินที่ยังไม่ได้มาขายพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ยังไม่ได้ขายใช่พ่อแม่อยู่บ้านอยู่ขายของไปเรื่อยๆ
บังซูอีฟซูอีฟซูอีฟโอเคคิดยังไงตอนนั้นก็คือพี่ธิดาทำงานถ้าสมมติว่าถ้าคลอดน้องแล้วก็จะให้ปิดให้พี่ธิดากลับไปทำงานไหมกับสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะแบบโหดร้ายพอสมควรก็ตอนนั้นก็คุยกันอยู่สักพักใหญ่เหมือนกันคุยหนักเครียดหนักมากคือเขาก็เป็นคนที่แบบอยู่เฉยไม่ค่อยได้ชอบมีกิจกรรมทำนู่นทำนี่ซัมติงตลอดแล้วพอจะให้มาอยู่บ้านแรกๆเขาก็ยังไม่ค่อยอยากอยู่นะแต่ว่าเหมือนแบบหลังจากคลอดมาแล้วอ่ะสามเดือนเขาก็จะไปทำงานแล้วพร้อมทำงานใช่มาลาได้สามเดือนอยู่แล้วพออยู่กับลูกเขาก็เริ่มคิดเหมือนกันนะว่าแบบคืออยากให้เวลากับลูกเพราะว่าถ้ามันผ่านไปแล้วเขาทำงานเราฝากใครเลี้ยงก็แล้วแต่เรามันย้อนเวลาไม่ได้คือไม่เหมือนคนอื่นเลี้ยงเหมือนไม่เหมือนเราเลี้ยงแล้วบางโมเมนต์เราจะไม่ได้เห็นเขาเลยว่าเราทำงานทั้งคู่อย่างเงี้ยอ๋อใช่บางทีกลับมาน้องก็หลับพลาดโมเมนต์พวกนั้นไปเยอะมากเช่นในเวลาที่เขาเดินได้คานได้คว่ำได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นอะกลายเป็นว่าคนอื่นเห็นแทนเราหมดเลยในครั้งแรกของเขาอะไรเงี้ยก็แบบเราไม่แลกดีกว่าเราก็ทิ้งเงินเอาจริงๆนะตอนนั้นการทำงานของเรามันก็คือสำหรับเราว่ามันโอเคคอมฟอร์ทโซนของเราแล้วว่าแบบการงานโอเคเพื่อนโอเคเงินโอเคแบบคือมันโฟลไปหมดทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนึงมีลูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นคือเครียดแบบร้องไห้ทุกวันร้องไห้กับบางๆแบบไม่ออกได้ไหมตัดสินใจระหว่างงานกับการดูแลลูกโอ้แบบช่วงคือปีที่แล้วคือช่วงที่หนักหน่วงสำหรับเราสองคนมากที่แบบจะตัดสินใจบางอย่างแล้วด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่างที่บอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางก็บอกให้ความมั่นใจกับเราอย่างนึงว่าเราไม่มีถ้าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราเป็นคนหาแบบเนี้ยมันก็ไม่มีทางอดหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่กันมาปีนึงละเกือบปีนึงที่เราแบบโดยที่แบบไม่ได้ทำงานประจำเลี้ยงลูกเราก็ยังหากินกันไปได้แล้วก็ยังอยู่กันอย่างแล้วก็เดินทางบ่อยๆด้วยใช่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็อันละให้อ่ะพูดถึงทำบินละตอนนั้นที่บางบอกกับเราตัดสินเราเคยรู้มาก่อนไหมบางเคยเกิดมาก่อนไหมว่าจะให้ออกมาดูคือก่อนหน้านี้เราคิดอยู่แล้วว่าวันนึงเราต้องเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเพราะเราจะไม่มีทางวางแผนกันอยู่แล้วใช่คุยกันตั้งแต่แรกๆใช่ตั้งแต่แต่งงานเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากให้ใครเลี้ยงอ่ะเราก็อยากให้เขาโตมากับเราอยากสอนให้เขาเป็นแบบที่เราอยากให้แบบไม่เชิงว่าอยากให้แบบคือโตมาเขาก็เลือกที่จะเป็นแบบไหนแหละแต่เราก็อยากจะเป็นคนที่แบบปูพื้นฐานให้เขาในความที่แบบอะไรถูกต้องอะไรแบบถ้าอยู่กับคนอื่นบางอย่างอ่ะสมมติถ้าเราฝากใครเลี้ยง uh-huh. แต่เราอ่ะอยากจะป้อนแบบสมมติถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเป็นเด็ก อ่านหนังสือมากกว่าติดโทรศัพท์อย่างเงี้ย ถ้าเราฝากคนอื่นอ่ะเขาก็แบบอ่ะบางโมเมนต์ก็อ่ะดูสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะติดแต่อินซอฟเป็นเด็กที่ติดหนังสือมาก ใช่แบบเหมือนแบบเราอยากให้เขาแล้วเราก็พุชเข้าไปแล้วก็สอนเขาป้อนบางอย่างที่เราอยากให้เขาแบบเป็นเด็กแบบเนี้ยแล้วก็ให้เขาไม่รู้ใส่ไม่รู้ครับดิ้นนะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ชมครับผมการเลี้ยงเด็กนะเฮ้ยอย่าไม่กินที่บ้านแล้วแป๊บนึงน่าจะอินซอไปเอาน้ำมากินไหมลูกกินน้ำอินซอฟอยู่นี่ลูกน้ำอินซอฟไปเอาน้ำลูกน้ำก็น้ำอินซอฟเหมือนกันน้ำอินซอฟก็จะเรียกเขาคือวิธีการดูแลเขาปัจจุบันเนี้ยเด็กเล็กๆเนี่ยมักจะติดโทรศัพท์และสามารถที่จะเล่นโทรศัพท์ได้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นไรหรือเปล่าครับผมคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มักจะเวลาเห็นลูกงองแงร้องหรือต้องการอะไรบางอย่างก็จะยื่นโทรศัพท์ให้แล้วกลายเป็นการปลูกฝังให้เด็กติดโทรศัพท์ไปแล้วแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้มองว่าโทรศัพท์มันมีข้อเสียเสมอไปขนาดนั้นแต่ว่าในช่วงเวลา 1-2 ปีแรกเราว่าเรายังไม่ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่วัยเขาอ่ะแล้วก็อีกอย่างคือนี่ขนาดแบบขนาดไม่ให้ลูกเล่นแต่ว่าถ้าเราอยู่นะเวลาที่เราอยู่กับลูกอ่ะเป็นไปได้เราจะไม่เล่นด้วยแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเขาเห็นว่าเราเล่นมันเหมือนกันเราอยู่นี้เขาอยู่นี้ลูกอยู่กับใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียใจที่เราใช่แล้วก็พยายามแบบพอเล่นนานๆพวกเราจะเอ๊ะลูกทำอะไรอ่ะแล้วก็จะวางอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามแบบก็คือเริ่มต้นจากเราแหละให้เวลาเขาแบบเต็มอย่าก็เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราสอนเขาว่าไม่อยากให้เขาดูแต่เราไม่เลิกไม่เล่นเลิกแบบไม่เลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขัดกันบางอย่างก็พยายามเรียกที่เราอย่างเวลาเขามาใกล้ๆเราเนี่ยเราก็หยุดเล่นซะอะไรเงี้ยก่อนนอนนี่พยายามก่อนนอนคือนอนคุยกันเลยแบบก็คือนอนพร้อมกันเลยจะไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนนอนใช่มาเล่นกันเขาจะเรียกช่วงว่า family time year พอเวลาถ้าคนนึงเล่นก็จะบอกว่าเยอะ family time year อะไรประมาณนี้ก็จะแบบวางโทรศัพท์เป็นโค้ดทำเล่นโทรศัพท์เห็นว่าตอนนอนคือปลูกฝังให้น้องนอนเร็วๆแล้วโดยมีวิธีการทำยังไงแบบพ่อบอกให้น้องนอนเร็วนอนเร็วหรอจริงๆเราให้เวลาร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรอินซอฟโชว์เพลงอะไรอยู่
ถุงเท้าก็ไม่ใส่ไงอ่ะประเทศไทยเหรอร้องเพลงประเทศไทยเหรออ๋อยิ้มเลยชอบชอบจังเลยนะประเทศไทยอืมไหนละหมาดจุ๊บฮะอาจารย์ยังไงนะต้องปิดไฟปิดไฟในช่วงเวลาถึงแม้เขาจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็จะสร้างบรรยากาศทุกวันนี้โทรทัศน์อยากขายทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆไม่เปิดนอกจากพ่อเขาจะดูบอลตอนซ้อมหลับไปแล้วคือแบบว่าเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่อะไรนะคือซ้อมแบบเวลาเปิดโทรทัศน์อะเขาไปเกาะอย่างเงี้ยอันนี้คือโทรทัศน์แล้วคือเขาเกาะอยู่อย่างนี้เลยคือแบบเปิดไม่ได้เขาพอดีเขาพอดีคือไปยืนจ้องอย่างเงี้ยเลยมันก็เราก็ว่ามันไม่โอเคก็เป็นห่วงในส่วนนี้ใช่เราก็เลือกไม่ดูซะแต่เราก็จะแบบว่าการที่เขานอนเป็นเวลาเพราะว่าเราคือสมมติสิบโมงปุ๊บเราเอาเขานอนเลยช่วงเช้าก็สองทุ่มถึงสองทุ่มบายบายยังไม่บายบายเดี๋ยวเราจบรายการก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเราไปกินนมกันนะแป๊บนึงอ่ะมันมีขนมให้ด้วยแถมแถมแทมๆๆอาจจะปิดอาจจะปิด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 เราเริ่มใช้เหตุใช้ผลกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเคยฟังดาราคนนึงพูดว่าเวลาเขาคุยกับลูกอ่ะอย่าคุยภาษาเด็กยังไงอ่ะอย่าคุยอะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเหล่แหล่เหล่เขาก็จะเป็นเด็กอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเด็กรอแหล่จอแจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อใดที่เราคุยกับเขาแบบผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่อินซอฟเอาอะไรลูกอินซอฟร้องทำไมอินซอฟเจ็บตรงไหนเขาก็จะบอกเราตามที่เขาอยากบอกนึกออกไหมสมมติถ้าแบบเขาล้มอินซอฟเจ็บไหมเขาก็เจ็บเจ็บเจ็บเขาก็จะบอกตรงขาแบบนั้นใช่ก็คือเหมือนเราก็แบบบางอย่างบางทริคคือแบบบางทีมันไม่มีอะไรบอกยังไม่บ่ายอะลูกอีกแป๊บนึงได้ไหมคะประเทศไทยโอเคประเทศไทยยิ้มหวานที่ไงแต่ยิ้มหวานให้ก่อนเลยยิ้มหวานให้ก่อนไหนไทเกอร์ทำเสียงไงครับโอ้โหไหนโกดทำเสียงไงครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแป๊ะโกดโอ้ไม่ใช่เลยมั่วเลยอะไรนะตัวอะไรอ่ะอะไรนะลูกโชว์อะไรอยู่อินซอฟโชว์อะไรอยู่ครับตั้งไงดีย้ออ่ะคนนี้ย้อมาไงครับคนนี้คือใครอินซอฟปะรักไหมรักมากมากไหมมากโอเคสอนเขาพูดสอนเขาคุยใช่ไหมฮะทำยังไงให้น้องติดหนังสืออ่านหนังสือเราไม่รู้นะแต่ด้วยความที่เราอ่ะเหมือนให้เหมือนทุกวันอ่ะเราก็จะแบบอย่างน้อยหนึ่งเล่มแบบแต่ซอฟอ่ะด้วยความเป็นเขาด้วยหรอมั้งเขาจะมีสมาธิแบบจนแบบน่าตกใจว่าแบบบางทีเป็นชั่วโมงอ่ะบางทีเราเหนื่อยจนคอแห้งว่าแบบอินซอฟให้ย้อนสอนหนังสือใช่แบบว่าย้อนเขาก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งไปเลยว่าแบบโอ้โหเมามันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราในช่วงแบบพาร์ทกลางวันอย่างเงี้ยเราก็จะมีกล่องหนังสือกล่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีเขาก็จะเดินไปมามีเขาอยากให้อ่านเล่มไหนให้ฟังเขาจะหยิบมาให้เขาจะหยิบมาแล้วคือบางวันที่แบบไม่รู้ฮึดอะไรก็คือแบบหยิบมาเดี๋ยวหยิบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบลูกพอก่อนไหมแต่เราก็ต้องสปอยลูกไงเราก็คอแห้งบางทีแต่แบบลูกก็แบบรู้สึกแบบเขามีสมาธิอ่ะเราก็ต้องส่งเสริมเขาอะไรเงี้ยจนเขาแบบเขาอยากหยุดเองเราก็หยุดอะไรเงี้ยก็จะเขาก็เลยจะเป็นคนเด็กติดบนรถก็ต้องมีหนังสือไว้อะไรเงี้ยเวลาแก้เบื่ออะไรเงี้ยแต่หนังสือก็จะเป็นหนังสือคำศัพท์ง่ายๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้จักเมื่อก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้แบบน้องยังเด็กอยู่เลยทำไมเราถึงใส่แล้วอะไรประมาณนี้อ๋อจริงๆเราเน้นสนุกนะเหมือนแต่ว่าเราไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบอินซอฟนี่นะคือตับนะนี่คือไตหรือแบบอะไรที่มันดูจริงจังหนังสือทุกเล่มอ่ะมันให้เขาจินตนาการเราจะแบบโอเคอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นแบบหนังสือผลไม้หนังสือสัตว์หนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าอันนี้อินซอฟชอบกินหรือเปล่าเราสอนพร้อมคำถามที่เขาจะรู้สึกว่าเหมือนแบบอันนี้อินซอฟชอบกินนี่เขาก็จะอย่างเช่นกีวีเขาชอบกินกีวีเขาจะแหลกจีจี้เขาพูดชอบพูดจอทุกอย่างเป็นจอใจจีจี้มันไม่เชิงว่าเราอะใส่ทุกอย่างให้เขาที่เป็นแบบโอ้โหวิชาการเราใส่ตามจินตนาการที่เขาอยากแบบความต้องการของเขาอะพูดง่ายๆเราไม่ได้แบบอินซอฟวันนี้ต้องอ่านหนังสือนะ10เล่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเขาอยากให้อ่านตอนไหนก็คือเอามาก็คือส่งมาใช่มั้ยแต่ถ้าไม่อยากอ่านเราก็ไม่ได้บังคับเขานะว่าแบบอินซอฟมีจะให้อ่านหนังสือ5เล่มนะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือถ้าลูปCherry Next Orange Some Orange Some Custard Apple Nine Custard Apple Nine Okay, you know? Yeah
durian 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 grape องุ่นไม่สนใจแล้วยะ it's a grape องุ่น it's a grape องุ่นแต่ก็ไม่รู้ว่าโตมาจะขยันเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปจินกันนะถามบางนิดนึงเวลาเราเห็นน้องร้องไม่รู้ว่าเหตุผลอาจจะเขาจะไปจินที่บ้านได้ไหมแต่เราแก้ปัญหาพยายามใจเย็นเขาว่าบางทีตลกเลยบายบายพอมาเจอเขาไม่บายอะครับไม่บายลงมันยังหงุดหงิดแต่เราก็ต้องพยายามใช่บางทีเราอกดตัวเองให้ได้พูดจาไม่ดีกับเขาเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ชอบให้ใครพูดจาไม่ดีกับเราก็พยายามทำทุกอย่างที่คิดว่าน่าจะดีกับเขาอย่างเงี้ยอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะลูกจินนมเหรอเดี๋ยวเราไปก็คือใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยแบบให้ตอนนี้เราทำงานกันอยู่เวลาเราทำงานเนี่ยแล้วก็เหนื่อยมากพอแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วบางทีมาเจอเขาบางทีอาจจะปวดท้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือหาเหตุผลก่อนว่าเขาร้องเพราะอะไรใช่ไหมเขาบอกเราไม่ได้ใช่เด็กมันทุกคนลูกทุกคนก็ไม่ได้น่ารักทุกคนอยู่แล้วบางคนอาจจะมีบางงอแงบ้างมันเขาก็งอแงมันก็แล้วอะไรนะบับเบิ้ลบับเบิ้ลโอ้เดี๋ยวเราไปกินโปโป้กันไหมอะไรนะครับบับเบิ้ลเดี๋ยวเราไปกินโปโป้กันนะฮะแล้วเวลาสอนหนังสือเด็กสอนหนังสือลูกนี่เป็นตอนนั้นอารมณ์ยังไงอะไรยังไงฮะก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่เอาจริงๆอ่ะถ้าเธอติดตามพวกครอบครัวเราอ่ะนี่เป็นคนสนุกฉันติดตามครอบครัวเธอทุกสตอรี่ไม่คืออ่านถึงเรื่องธรรมชาติครอบครัวเราเป็นคนสนุกตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็เราก็อยากจะส่งผ่านตรงนี้ให้ลูกเราก็มีเรื่องเครียดนะบ้าบ้าเครียดเยอะแต่ทุกคนไม่เคยรู้หรอกว่าเราโปนี้ใช่ไหมอย่ามาลูกพาไปซื้อนะได้ไหมที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่ใช่บ้านเราที่นี่ไม่มีเดี๋ยวมาลูกพาไปซื้อเรามีโปโป้นี่อินซับไปเก็บขนมได้ไหมลูกไปเก็บขนมนี้ได้ไหมแล้วเขาอ่ะไปเก็บขนมไปก่อนแล้วพอเขาหลับแล้วเราค่อยว่ากันไปเก็บเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขนะแล้วจะบอกอะไรกับพ่อแม่สมัยนี้ดีกว่าก็จะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นพอสมควรที่เรียนจบแล้วมีหน้าที่การที่มั่นคงพอสมควรมีครอบครัวมีลูกที่น่ารักอยากจะบอกอะไรกับอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องที่บางครั้งการเลี้ยงลูกเนี่ยหรือบางคนอาจจะแบบว่ามีน้องมาในสถานที่แบบยังไม่พร้อมสถานการณ์ในปัจจุบันนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันทำให้เครียดหมดเลยเอาจริงในยังไม่พร้อมในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีหรือว่ายังไงก็ส่วนหนึ่งนะในสังคมปัจจุบันใช่ไหมจริงๆแล้วเราต้องควรระวังอะไรพูดถึงถ้าเรายังไม่คิดจะพร้อมเราก็ควรไม่ควรทำอะไรอะไรเงี้ยในความรู้สึกเราแต่หมายถึงว่าถ้าถามว่าให้แนะนำกับพ่อแม่สมัยใหม่หรือว่าในวัยจริงๆในสังคมของเรากันเองอะเราเห็นหลายๆคนนะที่เป็นพ่อแม่ที่น่ารักมากๆอะไรเงี้ยที่เขาก็แบบมีลูกที่น่ารักมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนเอาจริงอ่ะลูกอย่าไปคาดหวังอะไรเขาเยอะตอนเด็กใช่ไหมทุกตอนในความรู้สึกเราอ่ะเราสมมติเราพ่อแม่คาดหวังกับเรากดดันเรากดดันมากใช่ไหมเวลาแบบเธอต้องสอบติดนั่นนะเธอต้องเป็นอย่างนั้นนะเธอแต่ในความรู้สึกเราโตมาในความที่พ่อแม่เราไม่ได้กดดันอะไรเราเลยแล้วเราโตมาก็เป็นคนที่มีความสุขระดับหนึ่งอ่ะหมายถึงว่าถ้าลูกแบบเรายึดความสุขของลูกเป็นหลักที่ไม่ถ้ามันไม่ได้ผิดหลักและเอาเปรียบใครอ่ะเราก็รู้สึกว่าแล้วเขาชอบอะไรแล้วก็สนับสนุนเขาดีกว่ามันส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบใช่เราไม่ต้องไปแบบลูกแม่จะให้ลูกเป็นอันนี้นะลูกจะต้องแบบสอบเข้าวันนี้ให้ได้นะนี่ยังคุยกันเลยว่าถ้าลูกวันนึงถ้าเขาทำอะไรได้ที่เรารู้สึกว่าเขาไปได้ดีแล้วโดยที่อันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะแต่แบบถ้าเขาแบบไม่อยากเรียนแล้วเขาอยากไปทำอะไรสักอย่างที่เขารู้สึกว่าเราแบบเขาเอาจริงเอาจังกับสิ่งนั้นนะเราก็เห็นหลายๆอย่างที่แบบว่าที่เขาชอบแล้วไปได้ดีอะไรเงี้ยกินขนมไหมกินขนมไหมก็จะเอาง่ายๆก็ขอเน้นความสุขเขาเป็นหลักแหละเลี้ยงลูกตามความสุขในทุกๆวันของการเลี้ยงลูกเนี่ยในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นเขาอาจจะเจ็บหรือว่าล้มหรืออะไรประมาณเนี้ยเราคิดยังไงเรามีความเห็นยังไงหมายถึงเวลาเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเขาเจ็บตัวหมายถึง ถ้าณตอนนี้ก่อนใช่ไหม uh-huh. เอาแค่ณตอนนี้ก่อนเวลาล้มเราปล่อยเลยนะจะรู้สึกในบางคนร้องอ่ะร้องเราก็คือ uh-huh. สมมติถ้าเขาเจ็บโดยที่เขาแบบไม่ได้ระวังอ่ะ uh-huh. เราก็จะปล่อยให้เขาแบบ
จ็บใช่ไหมอินซอฟเจ็บเหรอลูกก็จะบอกอย่างเงี้ยถ้าอินซอฟเจ็บอินซอฟลุกขึ้นถ้าอินซอฟไม่ที่หลังอินซอฟเดินระวังกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะไปเราไม่อยากลูกเราเป็นลูกแง่พูดง่ายๆเราก็ไม่ได้อยากแบบโอ้อินซอฟเป็นไรลูกเดี๋ยวมันมีอะไรครบประงมอย่างดีไม่เราไม่เลยสองเป็นทั้งคู่แล้วจะแบบอินซอฟต้องระวังกว่านี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคลุกขึ้นมือปัดมือเดินต่อใช่เขาก็จะไปแต่เขาจะร้องนิดนึงตามภาษาเด็กแล้วถ้าเขาเจ็บจริงๆแต่บางทีแบบเราคิดว่าน่าจะเจ็บแต่ไม่ร้องไม่ร้องก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีแล้วซอฟเดาไม่ได้ครับแสดงว่าวิธีการเลี้ยงลูกมันในปัจจุบันเนี่ยต่างจากคนสมัยก่อนเยอะมากใช่บางทีเราก็แบบว่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราก็โตมาในการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ไม่ได้โอ๋เรามากนักแล้วมันซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีที่ว่าเราไม่ใช่คนที่ตามใจตัวเองเราเข้าใจสังคมมากขึ้นบางครั้งเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดแต่เราก็เข้าใจมันแล้วก็เป็นการปลูกฝังลูกให้มีอนาคตที่ดีมากขึ้นจะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ทั้งสองคนเลยก็เอาพิธดาก่อนฝากถึงพ่อแม่สมัยใหม่ก็ถ้าเป็นพ่อแม่แล้วอ่ะแล้วมีลูกอ่ะมันมีความสุขอยู่แล้วแหละคือความสุขเป็นที่ตั้งอยู่แล้วในการที่เราเลือกจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตโดยที่แบบว่าคือมันเหนื่อยแหละในความเหนื่อยมันแต่มันมีอะไรบางอย่างเหมือนเราแบบทำไมมองมันไม่เคยเห็นคุณใส่แว่นใช่ไหมไม่ใช่คือมองแบบนิ่งมากเลยอ่ะโดนสะกดไปหรือเปล่าจ้าใจเย็นใจเย็นก็นั่นแหละเราก็คืออย่าไปเราจะบอกว่าอย่าไปเครียดก็ไม่ได้เพราะเราก็มีบางโมเมนต์ที่เราเครียดก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติทุกสิ่งอย่างแหละแล้วก็คือสิ่งสำคัญก็คือเรามีหน้าที่ทำให้เขาแบบโตมาแบบมีคุณภาพแบบทางไหนก็แล้วแต่แบบคอยตบซ้ายตบขวาให้เขาอยู่แบบให้ดีอะแบบอยู่ที่บ้านอะลูกแบบก็คือหมีแบบคือหมีเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูอันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่บางทริปฮะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่สมัยปัจจุบันหน่อยฮะถ้าสมัยนี้เรื่องที่น่าห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์ครับมากมากมากที่สุดก็หลายๆคนก็เลี้ยงลูกปล่อยลูกอยู่กับโทรศัพท์เพราะว่าบางอย่างโอเคเราเข้าใจในคนเขาเลือกไม่ได้เขาต้องทำนู่นทำนี่ซึ่งเขาเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็ต้องปล่อยคือโทรศัพท์บ้างแล้วบ่ายแล้วหรอลูกอยู่กับเขาดีกว่าอย่าไปห่วงโทรศัพท์เลยห่วงไม่แต่เอาจริงๆถ้าเสริมจากบางก็คือโทรศัพท์ไม่ได้มีแต่ข้อเสียมันก็มีข้อดีแต่ว่าเราต้องมีความเขาเรียกอะไรช่วงเวลาต้องใช้มีดาบสองคมเราต้องใช้ให้เป็นจ่าลูกเดี๋ยวเราไปกินกันนะว่ายน้ำลายไหลแล้วบางอย่างน้ำไหลเลยแจ้งร้องแบบนี้เราก็ไม่ได้ปฏิเสธใครว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาเรียกว่าอำนวยความสะดวกกับคนในปัจจุบันแต่ว่าเราเลือกใช้ดีกว่าเลือกใช้ในทางที่มันดีมันถูกผู้ชมครับผมนี่ก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ผมขอเรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพในการดูแลลูกหรือว่าการทำกิจกรรมในสิ่งที่ดีนะครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่ในเซตเซลท็อปนะครับผมวันนี้เดี๋ยวให้น้องอินซอฟบายบายก่อนเลยบายบายก่อนลาพี่ๆก่อนก่อนดีครับใช่ไหมนี่บาย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 ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงลูกสวัสดีครับยังไงเอ่ยสวัสดีครับนี่สวัสดีสวัสดีครับสลามบอกอุมาสลามกันสลามกันสลามแล้วยังสลามครับน่ารักจังเลยบา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 ยครับผมลาไปกับบรรยากาศครอบครัวที่น่ารักของครอบครัวบรันนดานะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นดาแล้วก็บางทีแล้วก็น้องอินซอฟด้วยนะครับผมวันนี้เซตเซลท็อกลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมมะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเซตเซลท็อกคุยออกทะเลหนังสืออ่านออกทุกตัวแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีมาเจออาหรับจริงมาเจออะไรมาเจออามมาเจอตลาดอะไรอย่างเงี้ยไปไม่เป็นไปต่อไม่ได้1เพราะความกลัวครับ2เพราะความที่คิดเสมอว่าคนอาหรับเกเรคนอาหรับไม่ดีนิสัยไม่ได้ก็ทําให้ตัวเราออกห่างจากคนอาหรับมันก็ทําให้เราไม่ได้ภาษาครับผมอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องถอดจิตวิญญาณนี้ออกไปซะมองต่างมุมมองต่างมุมเพื่อที่จะได้ภาษาเขาเอามาทําหากินมาสนทนาไปภาษาเราต่อยอดได้ตามที่ก็บอกครับผมนักเรียนศาสนาอัลเลาะห์ไม่ทิ้งครับผมอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้แน่นอนได้จากชีวิตจริงจนอายุป่านี้แล้วเนี่ยครับผมผมจะมีเรื่องเล่าอะไรบอกกับคนที่อยากเรียนภาษาอาหรับโดยเฉพาะภาษาสําคัญที่สุดอย่างไรครับผมคุณจะเป็นอุลามะคุณจะเป็นอิหม่ามคุณจะมาเป็นวิทยากรเป็นทุกครูดังอันเนี้ยได้แน่นอนครับแต่การสนทนาภาษาอาหรับระหว่างประเทศเช่นธุรกิจครับการค้าข้าราชการครับผมศัพท์ต่างๆที่ต้องลิงก์กันระหว่างประเทศคุณลองได้มารัฐบาลเนี้ยเมืองไทยเราก็ยังต้องการบุคลากรแบบเนี้ยครับอีกเยอะเซตเซลท็อกคุยออกทะเล